โบราณสถานสระมรกตครับครับอันบริเวณนี้เป็นบริเวณโบราณสถานสระมรกตครับเป็นกลุ่มโบราณสถานที่ประกอบไปด้วยสระมรกตแล้วก็รอยพระพุทธบาทคู่ครับตรงนี้จะมีร่องรอยโบราณสถานอยู่หลายแห่งนะครับจะเป็นกองหินศิลาแรงครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอยพระพุทธบาทคู่ครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มโบราณสถานครับอันนี้ก็เป็นศิลาแรงโบราณครับเดี๋ยวเราจะไปชมรอยพระพุทธบาทคู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาคารอโลคยาศาลาครับอโลคยาศาลานะครับอยู่ในกลุ่มศาสนสถานของวัฒนธรรมเขมรครับตัวอาคารเป็นศิลาแรงครับแต่ว่าตอนนี้เหลือเฉพาะฐานครับเดี๋ยวเราจะเดินดูในรอบๆแล้วก็จะอ้อมไปทางรอยพระพุทธบาทคู่นะครับอยู่ในอาคารนู้นนะครับรอยพระพุทธบาทคู่ครับอันนี้เป็นกลุ่มอาคารอโลคยาศาลาเหลือเฉพาะฐานไม่แน่ใจว่าเขามีรูปจำลองให้ดูหรือเปล่าครับอันนี้คือฐานอาคารนะครับครับอันนี้เป็นบ่อน้ำโบราณครับบ่อน้ำโบราณครับลึกมากมีน้ำด้วยนะอันนี้เป็นบ่อน้ำโบราณครับครับอันนี้เป็นกลุ่มโบราณสถานครับบาบิยันที่ตาลิบันระเบิดทิ้งไปถ้าปฏิหารไม่มีชาตินี้ชาติหน้ามีชาติเดียวไม่มีนะครับทำบุญแล้วได้อะไรไม่มีเอาอยู่ความจริงลอยพระพุทธบาทมากเลยเพราะนั้นมหายานมาที่หลังจึงใส่ที่ไม่คืออะไรใส่เรื่องของชาตินี้ชาติหน้าใส่เรื่องอินิเมชันใส่เรื่องคนอินทรวดเหล่านี้อย่างเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอยู่ไม่รอดเพราะฮินดูไม่อินิเมชันมหายานไม่อินิเมชันพุทธเถรวาทจึงมีประสมสมโพธิสถาจึงมีประวัติพุทธเจ้าในเวอร์ชันอินเทอร์เนชั่นเสริมพวกคำอยู่รอดได้นี่คือศาสนาพุทธใช่ตอนสิจะต้องใส่สมโพธิผ้าสีขาวแล้วนั่งในพระที่นั่งพญาสนานลดน้ำจากปักบัวลงมาทับพระที่นั่งอัฏฐทิพย์อุทุมพรราชหารอัฏฐทิพย์แปลว่าแปดอุทุมพรว่ามะเดือไม้มะเดือแปดเดือ
องค์เก่าสวรรคตคนที่หนึ่งมาสิถามพรหมวงศ์สารวงศ์ว่าคนนี้หรือทางเธอญาติต้องถามผู้แทนก่อนเพราะถ้าไม่ถามผู้แทนแล้วพี่เกิดอะไรขึ้นกบฏอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินทองอยุธยาใช่แล้วเช็คแล้วนะว่าทำไมเลือกกันได้มีคุณธรรมนะแล้วก็เป็นเลือดหนึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นหนึ่งนะถูกต้องหมายถึงว่าอเนกนิกรสมมติให้เป็นในหัวเป็นพระนารายณ์สมมติในร่างมนุษย์แต่ในคำเดียวกันสมมติเทพก็แบ่งเป็นสามคำคือคำว่าสมมติเทพคือเรื่องละเทพคนนี้มติเนี้ยสมแล้วสมมติเทพแบ่งสองคำเป็นเทพเป็นสิ่งดีด้วยแล้วแบ่งสามคำสมมติเทพเทพคนนี้เป็นมติเป็นแต่โบราณแล้วครับครับเดี๋ยวเราเดินกลับกันกลับจะเห็นกลุ่มอาคารนะครับไกลๆครับอันนี้น่าจะเป็นศิลาแรงโบราณที่ใช้ทำอะไรสักอย่างจะมีเจาะรูไว้นะครับกับส่วนอันนี้ก็เหมือนรอยบากครับบรรยากาศก็ล่มลื่นนะอันนี้ก็เป็นบ่อโบราณเหมือนกันนะครับลึกมากลึกพอๆกับบ่อเมื่อกี้เลยแต่นี่เป็นสี่เหลี่ยมนะบ่อเมื่อกี้จะเป็นวงกลมลึกเพิ่งจะเคยเห็นนะนึกว่ามีบ่อนู้นบ่อเดียวอันนี้มีอีกบ่อหนึ่งครับนู่นบ่อกลมๆอยู่ตรงอาคารนู้นอันนี้ก็จะอยู่ข้างหน้าอาคารออกมาครับครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยเนินดินนะครับเนินดินแล้วก็กลุ่มโบราณสถานครับก็มีร่องรอยศิลาแรงอยู่เยอะนะครับ